สวัสดีค่ะหลังจากที่เราทำการสืบค้นหนังสือไปแล้วสิ่งที่เราต้องใช้ในการค้นหาหนังสือก็คือ call number ค่ะ call number เรียกเป็นภาษาไทยว่าเลขเรียกหนังสือเป็นเลขที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดค่ะสำหรับส่วนประกอบของเลขนั้นจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะนี่เป็นตัวอย่าง call number ของหนังสือภาษาไทยค่ะสมมติจากกองหนังสือเราหยิบมาเล่มนึงซึ่งที่สันหนังสือจะติดเลขตามให้เห็นเลยจากตัวอย่างเลขนี้สามารถอธิบายได้ว่าแต่ละตัวมีความหมายอย่างไรตามที่ปรากฏบนภาพเลยค่ะต่อไปเป็นตัวอย่าง call number ของหนังสือภาษาต่างประเทศนะคะสมมติจากกองหนังสือเราหยิบมาเล่มนึงซึ่งที่สันหนังสือก็จะมีเลขติดตามที่เห็นเลยจากตัวอย่างเลขนี้อธิบายได้เหมือนเลขของหนังสือภาษาไทยค่ะความหมายของแต่ละส่วนเหมือนกันต่างกันแค่ภาษาเท่านั้นนะคะนอกจากหนังสือทั่วไปแล้วสำนักหอสมุดยังมีหนังสือประเภทพิเศษที่ใช้สัญลักษณ์ขึ้นต้นเลขโดยเฉพาะค่ะเราจะใช้ตัวอักษรที่กำหนดขึ้นเช่นนสรพนนำหน้าคอนเบอร์ปกติโดยตัวอย่างตัวอักษรที่จะแนะนำต่อไปนี้จะแทนหนังสือประเภทพิเศษที่ทางสำนักหอสมุดจัดให้บริการค่ะหากพบเลขที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยอหรืออาคือหนังสืออ้างอิงภาษาไทยหรือต่างประเทศค่ะหากพบเลขที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยสร.หรือ GP คือสิ่งพิมพ์รัฐบาลไทยหรือต่างประเทศค่ะหากพบเลขที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยน.หรือ Fคือนวนิยายภาษาไทยหรือต่างประเทศค่ะหากพบเลขที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยยอหรือจอเจคือหนังสือเยาวชนภาษาไทยหรือต่างประเทศค่ะสำหรับ call number ของเยาวชนจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแล้วตามด้วยอักษรย่อชื่อผู้แต่งเช่นเดียวกับนวนิยายค่ะหากพบเลขที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยวหรือ th คือวิทยานิพนธ์ภาษาไทยหรือต่างประเทศค่ะหากพบเลขที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยวพนหรือ THN คือวิทยานิพนธ์ภาคเหนือภาษาไทยหรือต่างประเทศค่ะหากพบเลขที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยพนหรือ N คือหนังสือภาคเหนือภาษาไทยหรือต่างประเทศค่ะหากพบเลขที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยอ.พ.น.หรือ rm คือหนังสือภาคอิงภาคเหนือภาษาไทยหรือต่างประเทศค่ะค่ะ
เมื่อเราทราบความหมายของ call number และสัญลักษณ์พิเศษของหนังสือแต่ละประเภทแล้วเราจะทำการค้นหาหนังสือบนชั้นกันค่ะในคลิปต่อไปจะอธิบายการจัดเรียงหนังสือของห้องสมุดและแนะนำวิธีการค้นหาหนังสือบนชั้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ